ธีรธรบุญมาทันทำตำรวจเวียดนามครับร้อนทั้งกรมแล้วนะครับตอนนี้นะครับมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกันแล้วครับโอ้โหโกอุ้มเนี่ยมีข่าวในเวียดนามทีไรต้องเป็นประเด็นทุกทีหลังจากที่โปลิสฮานอยนะครับยื่นข้อเสนอ2ล้านบาทให้กับโกอุ้มนะครับให้มาช่วยทีมตำรวจหน่อยนะครับมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนต้องติดตามนะครับแล้วเรื่องของดาวรุ่งดวงใหม่ของไทยเราจะรุ่งจริงหรือเปล่าแต่น้องแกเนี่ยไปอยู่เลมันเต้ได้ยังไงติดตามนะครับพ่อครับอย่าลืมครับกดไลค์ด้วยสักหนึ่งครั้งเพราะการกดไลค์ของพ่อแล้วก็แม่แทนค่ามาม่าหนึ่งเส้นนะครับฮอนเปิดรายการก่อนดีกว่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ความลับฟุตบอลไทยครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับกับท่านผู้นะครับอย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับมาม่า1เส้นโอ้โหและดมกดไลค์เข้ามาหน่อยครับผมคิดถึงพ่อคิดถึงผมโดยเฉพาะข้างหลังผมอยากเห็นข้างหลังพ่อมากๆเมื่อวานไอศักดิ์ไกรสอนลงสนามนะครับแมตช์แรกเป็นบอลเชลซีชิลนะครับแพ้กับยะโฮไป 2-0 แล้ววันนี้เนี่ยก็มีนักเตะไทยลงสนามในฟุตบอลเจลีกถึง2อุ๊ยเดี๋ยวยังไม่แน่ด้วยหรือเปล่าผมพูดผิดไปซุปเปอร์โชคแข่งตอนบ่ายโมงนะครับไม่รู้จะได้ลงสนามหรือเปล่าชนาทิพย์นะครับแข่งตอนบ่าย2ไม่รู้ว่าจะมีชื่อหรือเปล่าลุ้นกันสเต็ปแรกก่อนดีกว่าครับว่าจะมีชื่อหรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยคองเฟืองก็ไม่มีชื่อแล้วนะครับที่เวียดนามก็สะเทือนเลยทีเดียวเพราะว่าแมชยูโกฮาม่า FC เนี่ยเจอกับโทนั้นนะครับคองเฟืองก็มีแค่ไปเปิดซุ้มขายอาหารอยู่ข้างๆครับนี่ครับตามรูปนี่ครับซุ้มขายอาหารที่คองเฟืองให้นำเมนูเด็ด Little Kitchen ไม่รู้เมนูอะไรนะครับแต่ชาวเวียดนามตอนนี้เขาปรงๆเลยครับสำหรับคองเฟืองครับเพราะว่าไปอยู่ลีกใหญ่เนี่ยโอกาสลงยากอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องราวของนักเตะไทยที่ไปฝังตัวอยู่เลมันเต้คืออะไรคือใครครับเรื่องนี้ต้องขอบคุณน้าแมนโกสินสุดหล่อของผมนะครับน้าแมนเนี่ยแกเอาอีกแล้วครับแกทำให้น้องท่านนี้ครับอาจจะถูกกระชากตัวกลับมาไทยลีกอีกแล้วนะครับน้องอิดพุทธิพัสแก้วสวรรค์นะครับตอนนี้เนี่ยอายุ17ปีเท่านั้นนะครับตำแหน่งกองกลางนะครับคาแข้งอยู่ที่เลมันเต้นะครับคือน้องแกเนี่ยผมขอเท้าความก่อนผมไปหาข้อมูลอีกจากแหล่งหนึ่งนะครับน้องแกเนี่ยเดินทางไปเรียนต่อที่อังกฤษกับแอคเวิร์ดฟุตบอลสคูลนะครับไอผ่านเอเจนซี่ทางฝั่งไทยไปโดยมีเด็กไทยไปหลายสิบคนนะครับในตอนนั้นไปเรียนต่อตั้งแต่ช่วงม.ต้นนั่นแหละครับเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับไปอยู่ที่นี่ครับหลังจากนั้นเนี่ยแกก็ตระเวนทดสอบฝีเท้าในสโมสรต่างๆในอังกฤษนะครับโดยแกเคยคัดติดที่บาร์ซิลีมาแล้วนะครับแต่พูดง่ายๆว่าถึงจะคัดติดที่บาร์ซิลีครับก็เล่นได้แต่ในระดับเยาวชนเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นดียังไงบาร์ซิลีก็จะไม่เซ็นนักเตะอาชีพที่มีเชื้อสายไทยสัญชาติไทยครับเพราะว่าวีซ่าทำงานนั้นไม่สามารถออกได้เพราะว่าอันดับโลกของไทยแล้วนะครับไม่ถึงเกณฑ์ที่ฟุตบอลอังกฤษเขาเขียนกฎเอาไว้นั่นเองครับทำให้น้องอิดนะครับแกเนี่ยต้องเดินทางตะเวนหาทีใหม่อีกครั้งนึงครับก็เลยไปจบที่เลมันเต้นะครับโดยเนี่ยเพิ่งเข้าทีมเมื่อปีที่แล้วนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยยังไม่ถูกอัปเดตผ่านทางสโมสรนะครับผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยเลมันเต้แกจะอัปเดตข้อมูลอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่เลบันเต้ชุด U19 นะครับก็ไม่มีรายชื่อของน้องอิดอยู่ในผังรายชื่อเลยนะครับแต่ถ้าสังเกตให้ดีนะครับว่าครับเนี่ยมีแต่รายชื่อเด็กสเปนทั้งนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าดูจากรูปนี้นะครับที่หน้าแมนแกมาโพสเนี่ยจะมีเด็กเหมือนกับน่าจะเป็นเด็กไทยคนนึงหรือเปล่าครับหรือว่าเด็กญี่ปุ่นมาร่วมทีมเลบันเต้ด้วยอีกคนนึงครับแต่ก็ไม่มีรายชื่อเช่นเดียวกันครับแหมเรื่องนี้เนี่ยต้องขอเวลาสืบอีกนิดนึงนะครับว่าน้องแกเนี่ยอยู่เลบันเต้ทีมไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าทีมในเลมันเต้เนี่ยมีทั้งทีมหญิงทีมชายมีทั้งชุด B ชุดเยาวชน U19 แล้วก็มีทีมเลมันเต้ยูสอีกนะครับที่ต่ำกว่า16ปีครับแล้วเรื่องราวของโกอุ้มธีรธรเป็นไงบ้างครับพ่อครับหลังจากที่ผมบอกแล้วครับว่ามันมีข่าวกับทีมโพลิสฮานอย FC นะครับที่ยื่นข้อเสนอมาจะยืมตัวโกอุ้มเนี่ยไปร่วมทีมนะครับแม้ที่เขาบอกว่าเดือนละ2ล้านบาทนั่นแหละครับเรื่องราวเป็นไงครับพ่อครับมันไปถูกตีในสื่อของเวียดนามเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วโกอุ้มธีรธรแกก็ออกมาบอกนะครับว่าจะไม่ไปเล่นทีมโปลิสฮานอย FC ตำรวจฮานอยจะไม่ได้ตัวเข้าไปอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาต้องการลุ้น3แชมป์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเงิน2ล้านบาทต่อเดือนนั้นไม่สนในการขอยืมนะครับแหมเรื่องนี้ร้อนถึงแฟนบอลชาวเวียดนามครับเพราะว่าอะไรครับคือทีมตำรวจเวียดนามตำรวจฮานอยทีมนี้นะครับไม่ได้เป็นทีมที่แฟนบอลเวียดนามชื่นชอบเลยนะครับกองเชียร์ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินมากถ้าเทียบกับทีมอื่นนะครับและหลังจากที่มีข่าวกับธีรธรบุญมาทันด้วยค่าจ้าง 1.4 ล้านดองนะครับทำให้แฟนบอลเวียดนามครับเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเวียดนามครับเข้ามาตรวจสอบงบประมาณของ
ทีมฟุตบอลทีมนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับทีมฟุตบอลโพลิสฮานอยทีมนี้นะครับสปอนเซอร์ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับทางฝั่งไทยแล้วนะครับที่เป็นทีมตำรวจแต่ก็ดึงสปอนเซอร์เอกชนมานะครับคือทีมนี้เนี่ยหน้าอกยังปักเป็นกรมตำรวจฮานอยเลยนะครับโอ้โหคือเงินจากคือไม่มีสปอนเซอร์หลักครับสปอนเซอร์หลักคือเงินจากรัฐบาลโดยตรงนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าตังหิดตังหิดใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับโดยเขาบอกแบบนี้ครับว่าทีมตำรวจฮานอยเนี่ยครับไม่มีรากเหง้าที่แท้จริงในทีมฟุตบอลเลยนะครับทำไมตำรวจถึงมีเงินเยอะขนาดนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ฟอกเงินของธุรกิจอะไรบางอย่างหรือเปล่าในเวียดนามนะครับฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้มีปรัชญาในการให้หน่วยงานตำรวจอะไรมาตั้งแบบนี้นะครับแต่ถึงจะดึงผู้ชายคนนี้มาเล่น 90% ของแฟนบอลเวียดนามก็ไม่ชอบผู้ชายคนนี้อยู่ดีธีรธรครับพวกเขาเล่นอย่างไร้สาระตาสอนสักทีเถอะตำรวจฮานอยนี่ผมอ่านรวมๆนะครับที่เรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบจำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อผู้เล่นและการดึงผู้เล่นหลายคนเข้ามาในทีมในช่วงปีนี้ให้ได้นะครับโดยปีนี้เนี่ยดึงตั้งแต่ใหม่มาไม่เยอะครับ21คนทำไมมีผู้เล่นในทีมทั้งหมดเนี่ย44คนโอ้โหขนาดทีมเทพอย่างฮานอย FC นะครับยังมีผู้เล่นแค่34คนเท่านั้นนะครับแล้วตัวต่างชาติเนี่ยมันเซ็นมา6คนนะครับไอ้ทีมตำรวจฮานอยนี่นะครับตั้งมาจากไหนตัวเวียดนามเนี่ยทีมชาติชุดใหญ่ทั้งนั้นหวังว่าผู้ตรวจราชการผู้ตรวจสอบภาครัฐคงจะตรวจสอบเงินที่มาสนับสนุนสโมสรตำรวจฮานอยนี่นะครับเพื่อดูกระแสเงินสดและก็ประวัติการใช้เงินเห็นว่าโปร่งใสหรือเปล่าทำไมเงินมันถึงมากมายได้ขนาดนี้นะครับส่วนมากเนี่ยไม่ได้ว่ากล่าวธีรธรอะไรมากครับแต่พูดถึงเนี่ยการใช้เงินของทีมนี้ว่าโหเสนอข่าวเพื่อเป็นกระแสใหญ่โตขนาดนี้เพราะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าธีรธรเนี่ยครับโอกาสมาเนี่ยน้อยมากครับเพราะว่าโกอุ้มเขาเนี่ยครับอยากจะทำบุรีรัมย์เนี่ยให้ได้3แชมป์แล้วก็เมียแกก็เพิ่งท้องลูกอีกคนหนึ่งด้วยโอกาสจะมานั้นโคตรยากเงินกี่ล้านบาทก็ไม่จะเอาอยู่แล้วล่ะครับนี่ครับขนาดสื่อเวียดนามสื่อนี่เนี่ยยังงงๆเลยครับว่าทีมตำรวจฮานอยเนี่ยเอาเงินมาจากไหนทั้งที่ทีมไส้งอน FC ถึงขนาดล่มสลายทางการเงินต้องถอนทีมไปเลยนะครับแล้วฮานอย FC ทีมใหญ่เนี่ยก็ต้องขายนักเตะตัวหลักออกไปกันเพียบทั้งด่วนวานฮาวแล้วก็กวงไฮนะครับทำให้มีเรื่องพูดถึงการตรวจสอบสปอนเซอร์หลักของทีมนี้ครับก็คือเงินจากกรมตำรวจนั่นเองงงมากว่าทำไมเนี่ยที่เวียดนามถึงใช้เงินของกระทรวงนะครับมาบริหารทีมฟุตบอลได้แบบ 100% โดยที่ไม่ต้องหาสปอนเซอร์ที่เสื้อเลยนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์ที่เสื้อเหมือนกับทางฝั่งไทยลีกนะครับแปลกประหลาดมากแล้วเขาก็มีการพูดถึงการช่อโกงกันของภาครัฐในช่วงปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นะครับที่ทำให้ประธานาธิบดีของเวียดนามต้องลาออกไปนะครับแล้วก็เชื่อมโยงถึงกรมนี้ของเวียดนามอีกด้วยทีมฟุตบอลในเมืองหลวงทีมนี้ครับแหมข่าวทำให้ผมต้องไปสืบหาเกี่ยวกับการจับทุจริตในเวียดนามครับโอ้โหพบกันลืมล่ำครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมานี่มีข่าวเกี่ยวกับเวียดนามในเรื่องนี้เยอะมากอย่างเช่นเนี่ยมีการพูดถึงการคอร์รัปชันในเอเชียนะครับปีนี้เนี่ยเวียดนามโกงเก่งอันดับที่42ของโลกนะครับยิ่งอันดับมากเนี่ยยิ่งโกงน้อยนะครับแล้วยังมีข่าวเจ้าหน้าที่เวียดนามครับทุจริตในช่วงโควิดต้นตอขย่าเก้าอี้ประธานาธิบดีนะครับเพราะว่าช่วงโควิดมันมีอะไรครับเพราะว่าเขาใช้เจ้าหน้าที่จากทางควบคุมความมั่นคงนะครับก็คือพวกตำรวจนี่แหละครับตำรวจเวียดนามเนี่ยครับในการจัดการประชาชนนะครับให้อยู่กับที่บ้านนะครับในการควบคุมล็อกดาวน์ต่างๆนะครับทำให้มีเม็ดเงินนะครับในการบริหารฝ่ายความมั่นคงตอนนั้นเยอะมากแล้วมีการจัดการเกี่ยวกับการเดินทางของคนเวียดนามในประเทศตอนนั้นด้วยนะครับกระทรวงความมั่นคงเนี่ยได้รับเงินจากหลายแห่งนะครับทั้งเที่ยวบินต่างๆเพราะว่าแกเนี่ยต้องควบคุมสายการบินอะไรด้วยเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ได้เงินเยอะที่สุดในช่วงโควิดครับแล้วก็อยู่ดีๆครับทีมตำรวจนี้ก็ปึ้งขึ้นมาพร้อมกับความงงของแฟนบอลชาวเวียดนามเขาว่า2ปีหลังจากโควิดแกเอาเงินมาจากไหนครับแหมผมไม่อยากให้โกอุ้มไปวีลีกเวียดนามด้วยกันนะครับโกอุ้มเนี่ยแกไม่กลัวขาหักด้วยครับเพราะแกเนี่ยหลบเก่งจะสังเกตว่าแกเนี่ยแทบไม่เคยเจ็บจากการโดนเสียบสกัดเลยแกมักจะเจ็บเองมากกว่าน่าเสียดายครับเพราะอยากดูวีลีกเวอร์ชันโกอุ้มเหมือนกันนะครับชีวิตคนเราเลือกทางเดินเองนะครับพ่อครับก็เหมือนกับเราแล้วครับเลือกจะบันเทิงกับฟุตบอลเตะฟุตบอลเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยเตะกันให้เราดูแล้วสนุกสนานนะครับนี่ครับพ่อครับคือเรื่องราวจากเวียดนามครับโกอุ้มเนี่ยไปสั่นสะเทือนหน่วยงานรัฐของเวียดนามซะงั้นอย่าลืมครับ
กดไลค์มูลทักหนึ่งครั้งเพราะการกดไลค์ของพ่อและแม่ท่านข้ามามาหนึ่งเส้นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับนั้นนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ